มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดเงินที่กระแตอาสยามโอนให้น้องกันค่ะน้องกันชนะเดชเด็กชายยอดกระตันยูที่โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปหนูน้อยคนนึงขอทำเพื่อคุณพ่อที่จากไปอย่างสงบนะคะโดยน้องกันชนะเดชเขียวเซ้นศิลปินเปิดหมวด,ดยไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ค,ค่ะโดยร้องเพลงเพื่อหาเงินจัดงานให้กับคุณพ่อนะคะ ล่าสุดนะคะวันนี้กระแตอาสยามได้โพสต์ไอจว่าพี่แตรในฐานะของศิลปินคนหนึ่ง เข้าใจความรู้สึกมากๆค่ะพี่แต่เองชื่นชมและชอบมากๆที่ได้สนับสนุนเด็กเก่งๆเห็นน้องแล้วคิดถึงชีวิตตัวเองตอนเด็กๆมากๆอยากขอสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคนเก่งเป็นบุญที่ได้สร้างคนสร้างพลงังสร้างอนาคตสร้างกำลังใจให้เด็กที่ขยันและอดทนต่อสู้ด้วยตนเองตั้งแต่เด็กพี่แต่ขอสนับสนุนน้องกันและจะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ และจะคอยซัพพอร์ตน้องอยู่ห่างๆนะคะโดยสาวกระแตได้โอนเงินไปสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องกันเป็นจำนวนเงิน9,999บาทค่ะเปิดยอดเงินกระแตอาสยามโอนให้น้องกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ